สวัสดีครับผมดีมจาก Music Collection สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันนี้มีกีตาร์มาแนะนำกัน2ตัวนะครับก็ยี่ห้อ Crafter นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผมตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยชื่อรุ่น HDC 200 EQ นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น HTC 200 EQ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวนี้กันเลยครับผมนะฮะ HDC นะครับตัวแรกก็จะเป็นทรง Dreadnought นะครับตัวนี้ Dreadnought Cut Away นะครับไม้ด้านหน้านะครับไม้ท็อปก็จะเป็นสปูตนะครับ Back and Side จะเป็นเซเปเล่นะครับตัวนี้ก็จะให้เสียงเซเปเล่ก็จะเป็นไม้ที่ให้เสียงคล้ายมอฮอกกานีนะครับผมคอเป็นมอฮอกกานีนะครับแล้วก็ซิงเกิลบอร์ดตัวนี้จะเป็นโรสวูดนะครับผมคราฟเตอร์ตัวนี้ก็จะมีพิกอัพนะครับมีพีแอมนะครับผมภาคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นของคราฟเตอร์เองนะครับชื่อรุ่น CRT-NV นะครับ Tuner PM นะครับผมก็จะมี CEQ นะครับ Volume Fade นะครับ Fade ก็จะเป็นตัวช่วยในเวลาเราเล่นสดนะครับแล้วมันฮัมนะครับก็จะกด Fade เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ Tuner นะครับหน้าจอ Tuner ก็ตั้งสายนะครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยส่วนอีกตัวที่เป็น HTC นะครับก็สเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละทรงกันนะครับก็คือ HDC นะครับตัวเนี้ยจะเป็น Dreadnought นะครับแล้วก็ HTC จะเป็นทรง OM นะครับผมนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียงวันนี้ก็จะเป็นผมจะใช้ Zoom H6 นะครับในการบันทึกเสียงกีตาร์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงกันเลยครับเดี๋ยวมาเทสภาคไฟฟ้ากันนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากทดลองกีตาร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ไปทดลองได้ที่ Music Collection ทุกสาขาเลยครับผมราคานะครับอยู่ที่ 7,300 บาทนะครับแล้วก็ลดเหลือ 5,840 บาทนะครับทั้ง2รุ่นเลยครับยังไงก็ไปทดลองดูได้ครับผมสวัสดีครับ